สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3เมษายน2563อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับโค้ชรักทันข่าวลิเวอร์พูลครับผมกันตัวหน้าและข่าวแมนยูครับครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศวันนี้คอนเซ็ปต์เราเหมือนกับเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานเราทำกอลโชเซลาอิตาลี3ทีมใหญ่เกี่ยวกับทิศทางในการเสริมทัพนะของตลาดในซัมเมอร์นี้นะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปทางไหนจะต้องซื้อตำแหน่งไหนมีใครที่จะถูกปล่อยออกจากทีมบ้างวันนี้เนี่ยเรามาดูคิวของลาลิก้าสเปนกันบ้างมาเลยนะครับเลยวันนี้3ทีมเรอัลมาดริดอาเรติโก้มาดริดแล้วก็บาร์เซโลน่าเรามาดูกันซิว่าข้อมูลจากมาก้าเขาระบุแนวโน้มของแต่ละทีมเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างนะครับไล่เรียงกันไปตามทีมเลยเริ่มกันที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดกันก่อนนะครับต้องบอกว่ามีงานรอคอยอยู่เยอะพอสมควรใช่นะอย่างแรกเลยครับจัดการกับอนาคตของ2นักเตะซีเนียร์ของทีมลูก้าโมดิชกับเซคิโอรามอสก็เรียกได้ว่าเป็นซีเนียร์ที่แบบผมว่าตำนานของสโมสรอ่ะผมว่าพูดได้เต็มปากใช่แต่ว่าทั้งคู่ปัจจุบันเนี่ย34ปีแล้วทั้งรามอสทั้งโมดิชแล้วสัญญาดันเท่ากันอีกเหลืออีกเพียงแค่คนละปีนี่คืองานที่เรอัลมาดริดต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอายังไงในรายของโมดิชเนี่ยผมว่าเขาอยากย้ายมาสักพักนึงแล้วนะครับมีข่าวมาแต่ช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายสักทีแต่ผมว่าซัมเมอร์นี้น่าจะถึงคราวที่ต้องไปจริงๆแล้วแต่คนที่ดูเหมือนบอกบริหารของเรอัลมาดริดยังคงแบบพยายามจะต่อสัญญาอยู่นั่นคือเซกิโอรามอสครับคือนักเตะของมาดริดในทีมชุดนี้ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยรามอสเป็นนักเตะที่อยู่กับทีมมายาวนานมากที่สุดโอ้โหเราเห็นตั้งแต่สมัยผมยาวๆเล่นแบ็คขวาถูกต้องใส่ผ้าคาดหัว จนทุกวันนี้เป็นกัปตันทีมแล้วก็อายุ34ปีแล้วครับอยากได้สัญญายาวสัญญาในตอนนี้เหลือปีนึงแต่ตอนนี้ก็มีการคุยกันอยู่แต่เหมือนกับสโมสรอยากจะให้เพิ่มแค่ปีเดียวคุณเอาไปเพิ่มอีกแค่ปีนึงแล้วกันแต่เหมือนรามอสไม่พอใจว่าผมเป็นระดับนี้ใช่ต้อง2ปีสิเหมือนคล้ายๆกับวิลเลียนนะกรณีก่อนหน้านี้ที่แบบว่าวิลเลียนอยากอยู่ลอนดอนต่อแต่ว่าเชลซีอ่ะให้สัญญาสักปีนึงเดี๋ยวค่อยพิจารณาก่อนคือผมว่าในมุมของเขาเขาก็รู้สึกว่าถ้าจะให้อยู่ต่อจริงๆอ่ะทำไมไม่ให้ยาวไปเลยผมว่ามันเป็นเรื่องนี้มากกว่าคงไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วล่ะเพราะว่าผมว่าเขาอยู่มาขนาดนี้แล้วนะครับอันนี้คือ2คนที่มีแนวโน้มว่าจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตก่อนผมคิดว่ารามอสยังโมดิชผมว่าน่าจะปล่อยไปได้นะแล้วไปซื้อกองกลางมันพอเห็นภาพแต่รามอสผมว่าต้องล้างเอาไว้ก่อนคือรามอสเนี่ยความเป็นตัวของรามอสนะครับแน่นอนว่าอายุ34ฟอร์มหรือว่าฝีเท้ามันก็ลดหล่อนกันไปตามอายุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าตัวรามอสมีไม่เหมือนคนอื่นนั่นก็คือสภาวะความเป็นผู้นำนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นจากในตัวของรามอสมานานหลายปีแล้วในช่วงหลังๆเขาเป็นคนที่แบบคอยชักจูงนะครับคอยที่แบบแนะนำรุ่นน้องคอยสอบถามความคิดเห็นต่างๆนานาเหมือนกับเป็นหัวใจสำคัญภายในทีมชั้นก็สูงตลอดเวลาถ้าต่อสัญญาไม่ได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องอยู่จนหมดสัญญาแหละดูทรงแล้วน่าจะยังไม่ขายนะครับส่วนเป้าหมายก็มีวางเอาไว้เหมือนกันมีนะครับมาดริดก็มีข่าวลือกับฟันเดอร์บิกนะฮะดอนนี่ฟันเดอร์บิกของอาแจ็กซ์มานานแล้ว มีข่าวบอกว่าตกลงล่วงหน้ากันแล้วด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีการประกาศออฟฟิเชียลออกมาส่วนอีกหนึ่งคนก็คือทางด้านของป็อกบาครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองคนนี้ก็มีข่าวโผพันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าก็รอว่าทิศทางในซัมเมอร์เนี่ยจะเอาใครมาได้บ้างคือฟันเดอร์บิกเนี่ยเราเห็นสื่ออัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับคือหลังจากที่มาก้าบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่าตัวตกลงกันได้หลังจากนั้นข่าวเงียบไปเลยแล้วก็ยังไม่มีประกาศออฟฟิเชียลนะยังไม่มีอะไรที่เป็นแบบทางการมีแต่เพียงแค่สื่อดังรายงานครับส่วนป็อกบาเนี่ยหลังทิศทางมันไปหนักกับยูเวนตุสมากกว่ายูเวนตุสเหมือนว่าไรโอล่าอยากพาไปอยู่อิตาลีป็อกบาเขาก็ชื่นชอบในความอิตาลีอยู่แล้วเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนใช่แล้วรายงานตรงนี้ค่อนข้างตรงกับฟาบิซิโอโรมาโน่นะที่บอกว่ายูเววางป็อกบาเป็นเป้าแรกสำหรับมิดฟิลด์ใช่ดังนั้นบางทีก็อาจจะจบที่ฟันเดอร์บีกนี่แหละสำหรับเรอัลมาดริดซึ่งอาจจะเข้ามาแทนในส่วนของลูก้าโมดิชโดยตรงเลยใช่นะทีนี้ครับวิเคราะห์กันต่อตำแหน่งของลูก้าโยวิชพวกเขาซื้อเข้ามาในราคาที่ไม่ใช่ถูกๆเลย65ล้านยูโรแต่ฟอร์มการเล่นที่เห็นในฤดูกาลนี้มันยังไม่ค่อยถูกใจ
สาวกมาริสนิสต้าสักเท่าไหร่อาจจะต้องหาใครเข้ามาแทนถูกใจไหมยิงถล่มทลายเลยอ๋อ20ลูกสองลูกสองลูกสองลูกนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆไม่ตรงกับที่ตั้งเอาไว้ในตอนแรกแหละโหซื้อมาเป็นวันเดอร์คิดคนนี้เข้ามานี่ตัวแทนของเบนเซม่าเนี่ยเลยคือค่าตัวแพงถ้าเทียบกับชื่อชั้นของนักเตะผมได้ยินจากปากผู้การว่าไม่ตรงเนี่ยผมนึกถึงว่าไม่ตรงปกนะไม่ตรงปกนะปก65แต่ฟอร์มเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะครับผมครับก็จริงๆเขาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยนะครับมาดริดเนี่ยถ้าเกิดโยวิชไม่ไหวจริงๆปล่อยมีข่าวว่าพร้อมขายด้วยนะมีข่าวว่าพร้อมขายใช่แล้วใครเป็นเป้าหมายเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ครับตามภาพเลยนะผมก็เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่เขาก็มีข่าวลือว่าเฮ้ยมีค่าฉีดสัญญาอยู่63ล้านนะในซัมเมอร์2021เนี่ยแล้วก็รอสักปีนึงแล้วปีหน้าก็ไปซื้อมาหรือถ้าจะซื้อเลยก็ไม่ใช่ราคา63อาจจะต้องมากกว่านั้น70 80ล้านบวกเพิ่มไปหน่อยคือในเคสของโยวิชมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟอร์มการเล่นอย่างเดียวแหละมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในระบบวิธีการเล่นของซินดีซีดานเหมือนซีดานเคยบอกว่าเขาฟังเหมือนบอกว่าพูดอย่างนี้แต่จริงๆฟังไม่รู้เรื่องใช่ คือหลักๆ เลยซีดานพูดได้แน่ๆคือฝรั่งเศสกับสเปนสองภาษาซึ่งโยวิชฟังไม่ได้สักภาษาเลยครับเวรกรรมอันนี้คือการสื่อสารแล้วแล้วก็หลายๆครั้งที่เราได้เห็นฟอร์มการเล่นคือเขายังไม่สามารถคอนเน็กกับเพื่อนๆมัตติคนอื่นได้ครับผมว่าภาษานี่เป็นตัวกั้นที่สำคัญมากเลยนะคือนอกจากจะซิงกับโค้ชแล้วอ่ะรับฟังระบบต่างๆสื่อสารพูดคุยว่าต้องเล่นยังไงกับเพื่อนร่วมทีมอ่ะคุณต้องคุยกันนะในสนามแล้วเวลานอกสนามคุณต้องมาปรับจูนกันว่าผมจะยังไงอะไรยังไงซึ่งภาษาไม่ได้เนี่ยมันมีผลสำคัญนะมันหมายถึงเรื่องของความสนิทกับคนอื่นด้วยนะใช่ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างทีมผมแล้วกันลิเวอร์พูลมินามิโนะเนี่ยภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแข็งแล้วเทนอาโนบอกเองเลยว่าเขามีปัญหาเขาแล้วโดยเฉพาะยิ่งภาษาอังกฤษกำลังเรียนรู้อยู่แต่มาเจอภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงสกาวเซอร์ ยิ่งฟังไม่รู้เรื่องกันไปใหญ่แบบบอกอย่างนี้แต่เข้าใจอีกอย่างแล้วผมเห็นคลิปนึงแบบว่ามีแอคทิวิตี้ร่วมกันแต่แบบมินามิโนะจะแบบไม่ค่อยได้พูดกับเพื่อนคือถ้าโยวิชเป็นแบบนั้นบ้างแบบสื่อสารไม่ค่อยได้นั่งเงียบไม่ได้แบบสนิทกับคนอื่นคิดดูเวลาเล่นในสนามอ่ะมันก็จะไม่ซิงกันขนาดเคมีในสนามมันจะหายไปแล้วบวกกับความกดดันความที่เป็นแบบเรอัลมาดริดอ่ะแบกรับไว้65ล้านด้วยค่าตัวก็ไม่เบามันเหมือนแบกไว้ครับเป้าหมายอีก1คนคิลิยันเอ็มบัปเป้อันนี้ดูจากกระแสข่าวเปเชก็พร้อมที่จะล้างแบบสุดชีวิตเลยใช่นะครับแต่ว่าก็ตามที่เราทราบกันน่ะเอ็มบัปเป้ก็เป็นเป้าหมายอยู่แล้วเพราะว่าสร้างกาลาติกอสยุคใหม่เป็นนักเตะระดับซุปเปอร์สตาร์ถ้าเอามาเนี่ยก็เล็งเอาไว้ยาวๆแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามาดริดเอาจริงเอาจังขนาดไหนกับดีลนี้คิดว่าเขาจะเอาสักคนไหมแบบว่าเอ็มบัปเป้หรือว่าฮาแลนด์ผมกำลังจะมองว่าเขาจะปล่อยโยวิชจริงๆหรือเปล่าหรือเขาอยากจะรอคอยอีกสักปีนึงคือแน่นอนว่าฤดูกาลเดียวเนี่ยเราอาจจะยังแบบบอกว่านักเตะล้มเหลวไม่ได้อย่างเต็มปากครับนะเพราะว่าในช่วงที่เขาเล่นด้วยความมั่นใจเนี่ยเขาก็ยิงประตูได้ตอนอยู่ที่อาร์ตแฟรงก์เฟิร์ตใช่นั่นคือยอดกองหน้าที่แบบหลายทีมอยากได้เลยเทพมากดังนั้นไม่แน่อาจจะให้โอกาสก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องไปเสริมตำแหน่งอื่นเพื่อมาสนับสนุนเขามากขึ้นด้วยแบบนี้ไหมครับผมกำลังจะมองว่าถ้าเกิดว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยมาติดได้เอเดนอาซามาก็ยังไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าจะรีบปล่อยโยเอชเพื่อไปเอาใครเข้ามายังสามารถใช้งานตรงชุดเนี้ยแนวรุกชุดเนี้ยเพื่อรอทีเดียวเลยคือเอาแกนหลักอย่างเอ็มบัปเป้มาเลยก็น่าสนใจอันนี้มันเป็นการแบบไม่ต้องไปลงทุนซ้ำซ้อนอันนี้ผมเห็นด้วยผมคิดว่ามาดริดกับฮาแลนด์น่ะมันเหมือนเป็นกระแสข่าวที่นักเตะฟอร์มดีเป็นนักเตะอายุน้อยก็เลยอาจจะมีความสนใจแต่ว่าเอ็มบัปเป้นี่คือมันเป็นแนวทางที่เอ้ยเนี่ยแหละมาดริดต้องการนักเตะแบบนี้มีความเป็นสตาร์ทั้งชื่อเสียงทั้งฝีเท้าการันตีแล้วด้วยใช่ไหมอันนี้ดูน่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับทีนี้มาดูกันต่อว่าบรรดานักเตะตัวยืมครับที่ปล่อยให้กับสโมสรยืมไปใช้งานอัลวาโรออริโอโซล่านะครับมีฮาคิมี่พวกเนี้ยมาดริดจะเอายังไงจะเอากลับมาใช้งานหรือจะขายหรือจะปล่อยยืมต่อคือในรายของออริโอโซล่าเนี่ยผมว่าค่อนข้างคิดหนักแต่ว่าจะถามว่าถึงขั้นขายเลยไหมผมว่าสัญญายังเหลือเยอะนะถึงปี2024เลยแต่ว่าปัญหาคือบาดเจ็บไงไปบาเยอะและโชคร้ายไปเดือดเจ็บถ้าทั้งซีซั่นเลยนะครับก็ต้องรอดูว่ามาดริดจะเอายังไงแต่ว่าฮาคิมี่เนี่ยอีกคนนึงที่ไปยืมกับดอร์ทมุนด์เนี่ยคนนี้โอเคแล้วเป็นตัวจริงด้วยมีข่าวว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวจะได้สัญญาใหม่เนี่ยฮาคิมี่เนี่ย
เมื่อวานนี้ฟาบิซิโอโรมาโน่ก็บอกเลยว่าน่าจะได้สัญญาใหม่นะและน่าจะได้อยู่กับมาดริดต่อเลยครับผมโอ้ฟอร์มนี้ก็ต้องรั้งเอาไว้แหละช่วงนี้เขาก็กำลังหาคนที่น่าจะเข้ามาเป็นตัวยืนระยะยาวต่อจากคาบาคาวที่ผมว่าเขาก็ดรอปไปตามการเวลาใช่ครับแล้วถ้าดูจากวิธีการเล่นของฮาคิมีตอนอยู่มาดริดถือว่าเป็นนักเตะตอนอยู่กับดอร์ทมุนด์ถือว่าเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับเกมรุกค่อนข้างเยอะใช่ใช่ทำประตูด้วยเป็นแบ็กตัวเติมจริงๆเลยนะครับแล้วมาดริดน่าจะชอบแบ็กในสไตล์แบบนี้อยู่แล้วใช่นะครับนะทีนี้ครับปัญหาของมาดริดสื่อก็บอกว่ามันก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณจะไปคิดว่าจะไปซื้อใครคนนั้นคนนี้มาก็ได้ต้องปล่อยก่อนด้วยของสเปนเนี่ยมันจะมีโควต้านะครับนักเตะนอกยุโรปนะหรือว่า non EU แต่ละสโมสรเนี่ยโควต้าจะมี3ที่ครับ3คนแต่ของมาดริดตอนนี้ถ้าเรานับไอ้คนที่เซ็นเข้ามาแล้วไอ้คนที่ปล่อยยืมไอ้คนที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมด6คนด้วยกันที่เป็น non EU ใครบ้างที่เป็น non EU มีวินิซูสจูเนียร์โรดิโกโกเอสครับเอเดมิลิเตาเรเนียเจซุสมีทาเคคุโบะแล้วก็มีกาเรตเบล6คนครับงงหลายคนงงเบลมันเวลมันก็ยุโรปไม่ใช่เหรอบางคนงงแบบนี้ครับแต่มาก้าเนี่ยเขาคิดเผื่ออนาคตเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้า2021เนี่ยสภาพยุโรปนะกับ UK เนี่ยจะแยกตัวออกจากกันก็คือกรณีของ Brexit นั่นแหละใช่ไหมฮะเขาก็เลยมองแล้วว่าแกร์เรต เบลเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้เล่น non EU ไปโดยปริยายแต่พวกคุณคิดเหมือนผมไหมว่าลงแกร์เรต เบลเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเชื่อว่าเขาน่าจะต้องโดนขายแบบเขาจะโดนหลายทีแล้วแต่มันก็ยังติดเรื่องค่าตัวเรื่องนู่นนี่นั่นแต่ยิ่งเวลาผ่านไปผมว่าค่าตัวเขาจะลดลงแล้วเดี๋ยวจะมีผู้ซื้อเข้ามาเองอะผมว่าครับเอาอย่างนั้นเกเรตเบลเราตัดออกไปก่อนทีนี้เหลือแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีกับ5คนทีเนี้ยมาติดจะเอายังไงวินิซิอุสโรลิโกโกเอสมิริเตานะครับเรเนียเชซุสแล้วก็คุโบะที่มีข่าวแว่วๆว่าก็จะดึงกลับมาใช้งานด้วยจะเอาสักกี่คนไอ้เรเนียเชซุสเนี่ยผมว่าถ้ายังไม่พร้อมก็ปล่อยยืมต่อไปก่อนนะถ้าเหลือสัก3คนได้ไหมล่ะเป็นโอ้ไม่ได้ดิมิริเตาก็ยังเป็นตัวหลักนี่เป็นเรื่องปวดหัวเลยนะคือคุณส่งชื่อได้แค่3คนแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจริงๆวินิซิอุสเขากำลังทำเรื่องขอให้เป็นสัญชาติสเปนเป็นพาสปอร์ตของสเปนสามารถถือแล้วก็อยู่ได้แบบเป็นคนสเปนเลยแต่เขาบอกว่าน่าจะได้ซัมเมอร์2021เท่ากับว่าต้องรออีกปีนึงรออีกดังนั้นวินิซิอุสแล้วก็โรดิโกโกเอสพวกนี้น่าจะยังต้องมีชื่อไหมมีดินตาวก็มีแล้วคูโบะคือมันแก้ปัญหาแบบนี้นะครับคนที่เป็นสัญชาตินอนยูคุณต้องไปลงทะเบียนกับทีมสำรองครับก็คือมาดริดกาสติยาแล้วพอลงทะเบียนกับมาดริดกาสติยาลาลิก้าสเปนคุณจะเล่นได้มากสุดคือ10นัดมันมีลิมิตห้ามเกินนี้ดังนั้นมาดริดจะต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเอาใครลงทะเบียนกับทีมชุดใหญ่และคุณจะเอาใครที่ลงทะเบียนกับมาดริดกาสติยาอ๋ออาจจะเอาบางส่วนไปลงครับกาสติยาแต่ถ้าต้องใช้วิธีแบบถ้าดูมันก็ชัดเจนว่าควรจะเอาใครเป็นชุดใหญ่นะหรือเปล่าวินิซิอุสสักคนนึงผมว่าคูโบอาจจะเอาลงชุดเด็กไปก่อนใช่ก็เป็นไปได้แล้วค่อยๆสลับลงบอลถ้วยหรืออะไรถ้าจะให้โอกาสเขานะคูโบไปอยู่กับเอสปันยอนหรือมายอร์กาใช่ไหมครับฟอร์มดีเหมือนกันนะฟอร์มดียิงได้สองสามลูกเหมือนกันใช่นะครับอันนี้คือวิธีเดี๋ยวต้องรอดูว่ามาดริดเขาจะแก้ปัญหายังไงนะโอเคเรียลมาดริดผ่านพ้นไปมาดูทีมของคุณบ้างสิโอ้มาดูบาร์เซโลนากันหน่อยครับนะครับก็มีโหปัญหาหลายเรื่องที่รอคอยอยู่เลยณเวลานี้นะครับหลักๆเนี่ยอนาคตขององตวนกิสมันเอายังไงเพิ่งมาปีเดียวเนี่ยเริ่มมีข่าวจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าหรือซัวเรสและภารกิจในการตามล่าหาศูนย์หน้าคนใหม่นะครับผมก็กิสมันเราเห็นกันว่าฟอร์มดีไหมก็โอเคนะผมว่าโอเคนะคือถ้าเอาตามเรื่องของสถิติจำนวนประตู14ลูกกับ4แอสซิสต์ไม่แย่แต่หลายคนจะพูดถึงเรื่องของความเคมีที่มันเข้าขากับลิโอเนลเมสซี่ยังมีขัดๆอยู่นะยังมีแบบขัดเกินอยู่บ้างครับผมนะครับมันก็เลยมีข่าวแบบเล็ดลอดออกมาว่าอาจจะเอาไปแนบเพื่อลดค่าตัวเนมาร์หรือเปล่าใช่เป็นกระแสหลักๆตอนแรกเราจะมีกระแสว่าจะขายไปเลยไปอยู่กับแมนยูไปอยู่กับเชลซีก็มีบ้างแต่หลังๆเนี่ยจะเน้นไปที่การสลับคือเอามาเป็นดีลเสริมของเนย์มาร์ดังนั้นภารกิจหลักของบาร์ซ่าคือการตามหากองหน้าคนใหม่ซึ่งชัดเจนและจะเอายังไงกับกริซมันตรงนี้เรามองกันว่าไงล่ะคือผมอ่ะผม
ผมยังไม่สามารถพูดอะไรได้นะเวลานี้เพราะว่าข้อมูลที่ผมทราบมามีทั้งโอกาสที่จะโดนปล่อยออกจริงๆครับและมีทั้งโอกาสที่จะยังได้อยู่ต่อถ้าปล่อยออกอาจจะเป็นรูปแบบของการเขาเรียกว่าใส่ไปในดีลเพื่อไปอาจจะไปซื้อเนมาร์ไหมอันนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่อย่างที่ผมเคยย้ำอยู่ตลอดว่าถ้าเป็นการแบบขายไปเลยอ่ะโอกาสยากเพราะทีมไหนจะมาซื้อล่ะนักเตะ29ปีมูลค่ากว่า100ล้านยูโรน่าจะเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากจริงๆไอ้มุมมองที่บอกว่ามันมีการรายงานจากมุนโดเรื่องของการถ่ายแบบใส่ชุดฤดูกาลหน้าเนี่ยก็มีผลเหมือนกันว่าจะอยู่ต่อไปนั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมยังแบบออกตัวแรงไม่ได้ว่าสรุปแล้วกิสมันจะยังไงต่ออย่างลูกผีลูกคนแต่เป็นงานที่บาร์ซ่าต้องมานั่งคิดจริงๆว่าถ้าอยากเอาเคมีที่เข้ากันต้องเนมาร์คนนี้ครับแต่ปัญหาคือเรื่องของกิสมันผมไม่ห่วงเนมาร์ล่ะนะคือผมกำลังมองแบบนี้ต่อให้กิสมันอยู่กับทีมต่อหรือขายกิสมันยังไงบาร์ซ่าก็ต้องซื้อหน้าเป้าอยู่ดีก็ต้องซื้อหมายเลข9อยู่ดีคือมาร์ติเนสกำลังพูดถึงมาร์ติเนสใช่และข่าวเชื่อมโยงส่วนเนมาร์เป็นออปชั่น2ก็ใช่ที่อาจจะเอามาด้วยถูกต้องนะครับเพราะว่าหลุยส์ซูเรสเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับเองเลยซูเรสบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนบอกสโมสรเองว่าพวกคุณเนี่ยควรวางแผนในการซื้อผู้เล่นหมายเลข9เข้ามาทดแทนตัวผมได้แล้วนะสุเลสเป็นคนบอกกับสโมสร อย่างนี้เองข้าจะไม่ไหวแล้วนะใช่ช่วยข้าหน่อยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสุเลสจะอำลาทีมในซัมเมอร์นี้นะเข้าใจเพราะว่าเขายังเหลือสัญญาอยู่แล้วตัวสุเลสบอกว่าสาเหตุที่เขาบอกสโมสรให้ไปซื้อนักเตะเข้ามาเนี่ยหมายเลข9ในตอนที่เขาอยู่เพราะอะไรเขาจะได้สอนงานให้น่าสนใจสุเลสเป็นคนสุเลสเป็นคนพูดประเด็นนี้ซึ่งน่าสนใจจริงๆครับแล้วถ้าคำว่าสอนเนี่ยเนมาร์ไม่ต้องสอนแล้วแต่มาร์ติเนสเนี่ยต้องสอนใช่ซึ่งซัวเรสเหลือสัญญากับทีมอีกแค่ปีเดียวนะครับครับ2021แต่ว่าในเงื่อนไขสัญญาถ้าเกิดฤดูกาลหน้าหรือซัวเรสได้ลงเล่นไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเกิน 60% จะได้ต่อสัญญาอัตโนมัติเพิ่มอีก1ปีครับก็มารอดูเงื่อนไขอยู่นะครับทีนี้อ่ะก็เรื่องศูนย์หน้าอย่างที่บอกไปเนมาร์ลาวตาโรมาร์ติเนสเรายังไม่รู้ทิศทางด้วยว่าหลังจากโควิดเนี่ยจะมีสถานะทางการเงินโอเคในการทุ่มซื้อเยอะขนาดไหนใช่บาร์ซ่าจะกับผลกระทบเหมือนกันครับอันนี้คือเรื่องของแนวรุกครับแต่แนวรับก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้เหมือนกันเอาล่ะนะครับกองหลังบาร์ซ่าตกเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆมีชื่อของหลายคนที่เชื่อมโยงเข้ามาครับดูสถิติก่อนคือเกมรับของบาร์ซ่าในยุคเซเตียนเนี่ยต้องปรับปรุงใช่ไหมครับพี่ขวัญคือเสียประตูซีซั่นนี้ไปแล้ว31ลูกจาก27เกมนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวก็เลยมีข่าวว่าจะต้องเสริมแนวรับหรือเปล่าปีเก้อุมติตี้เนี่ยพวกนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องมาถกเถียงกันโดยเฉพาะอุมติตี้โอ้มีแนวโน้มว่าบาร์เซโลน่าอยากจะปล่อยแล้วก็มีข่าวว่าไปเชื่อมโยงกับหลายทีมมากๆในฝั่งอังกฤษเองก็มีนะครับผมเอามาเสริมทุนหน่อยอุมติตี้ใช่คือค่าตัวตั้งเอาไว้ไม่แพงนะอยู่ที่ประมาณสัก40-50ล้านยูโรทีมที่มีข่าวด้วยก็แมนยูเคยมีนิดนึงนะแล้วก็หลังๆก็ไปแบบพวกเชลซีพวกอาร์เซนอลเคยแวบๆเห็นใช่เคยมีข่าวอยู่เหมือนกันแต่คืองี้พี่ขวัญทุกทีมเขาจะแบบเก่งๆนิดนึงเฮ้ยเอามาไม่จะมาเจ็บประวัติอาการบาดเจ็บมันจะมานั่งในห้องพยาบาลอย่างเดียวไม่ไหวนะอะไรอย่างงี้ครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สโมสรที่สนใจก็ต้องเสี่ยงเอานะครับคือจะใช้คำนี้ดีกว่าช่วงหลังๆเนี่ยนับตั้งแต่เข้าสู่เดือนมกราคมเป็นต้นมาอุมติตี้หายกลับมายืนระยะได้นานขึ้นแล้วยังไม่ได้เจ็บอีกเลยนะอาจจะหายยาวๆแล้วก็ได้ใครจะไปรู้เคยมีเจ็บครั้งหนึ่งพักไปประมาณสักสัปดาห์กว่าๆสัปดาห์นิดๆก็นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็กลับมาสามารถยืนระยะจนกระทั่งก่อนเข้าสู่ช่วงไวรัสโควิด19เนี่ยจะพักเบรกก็เขาก็ลงเล่นมาตลอดสลับกันเป็นตัวจริงเป็นตัวสำรองนะครับแต่ถามว่าบาร์ซ่าปล่อยไหมพร้อมปล่อยจริงๆนะถ้าขายได้ก็ขายแล้วปล่อยจริงจริงๆก็อยากได้คนใหม่มาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วด้วยใช่อยากได้เดอริกแต่วืดดังนั้นซัมเมอร์นี้เราพอจะมองเห็นนะว่าบาร์ซ่าต้องเอาคนใหม่มีข่าวกับทั้งสกีเนียแล้วก็อุปาเมกาโน่รวมไปถึงอาราบาที่สามารถเล่นในทั้งแบ็คซ้ายและเซ็นเตอร์แบ็คบาร์ซ่าน่าจะต้องเสริมแหละผมว่าเพราะว่าสถิติการเสียประตูในจำนวนนี้ที่บอกมาว่า31ลูกจาก27เกมเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงบ้างเหมือนกันใช่คือมันมีข้อมูลจากหลุยส์มิเกลซานเป็นผู้สื่อข่าวของสปอร์ตสื่อของกาตาลันนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบาร์เซโลน่าอยากจะได้ผู้เล่นที่มีความสารพัดประโยชน์นี่คนนี้เล่นเป็นแบ็กซ้ายได้แล้วก็สามารถโยกมาโคเวอร์เพื่อนในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้แน่นอน
สเปคมันมุ่งเป้าไปที่ดาวิดอาลาบาแต่ว่าคนพวกนี้ก็ตัดไม่ได้เพราะมีข่าวอยู่เสมอใช่อุปาเมกาโนมีค่าฉีกสัญญามิลานสกีเนียจะดูยากไปหน่อยแต่ก็อยู่ในทาร์เก็ตที่บาร์ซ่าสนใจจริงๆนะคนนี้เขาการันตีว่าเขาเทพจริงของอินเตอร์นะครับนะครับแต่คือมันดูความยากแล้วเนี่ยโอกาสที่บาร์ซ่าจะไปดึงนักเตะอินเตอร์มิลานในซัมเมอร์เดียว2คนยากสกีเนียกับลาวตาโรมันยากเหลือเกินใช่ก็อาจจะต้องไม่อาราบาก็อุปาเมกาโน่อุปาเมกาโน่คุณพวกคุณชอบคนไหนกันผมคิดว่าบาร์ซ่าเหมาะกับใครแล้วอุปาเมกาโน่กับอาราบาอาราบาพิสูจน์ตัวเองมาเยอะกว่าแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งจริงแล้วก็มีทีเด็ดที่การเล่นลูกฟรีคิกด้วยลูกนิ่งก็ทำได้เรียกได้ว่าตรงสเปคใช่แต่ถ้าจะเอาแบบใช้ยาวๆผมว่าอุปาเมกาโน่ก็น่าสนใจแบบอายุน้อยเอามายืนแบบว่าเป็นตัวยืนยาวๆเลยครับผมชอบอาราบาเหมือนกันนี่ต้องถามคนนี้ผมชอบอาราบาคือผมชอบอาราบาตรงที่เขาเป็นนักเตะที่ช่วยเหลือเพื่อนๆได้ทุกตำแหน่งเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่บาร์ซ่าต้องการจริงๆนะครับคือเราเอาเขามาเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มีตำแหน่งให้ลงสนามเพราะว่าสังเกตดูบาร์ซ่ามีปัญหาหลายจุดจริงๆแบ็คซ้ายเนี่ยซื้อจูเนียร์ฟีโป้เข้ามาแต่ก็ยังยืนระยะไม่ได้มีข่าวว่าจะขายทิ้งด้วยเนี่ยมีข่าวว่าจะปล่อยด้วยซ้ำไปนะครับตำแหน่งเซนเตอร์ก็โอ้โหสลับกันเจ็บปีเก้บ้างอุมติตี้บ้างนะครับไอตัวที่ยืนระยะได้นานๆอย่างเกียวมองลองเล่กับฟอร์มยังไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้อาราบาเข้ามาแล้วมันตอบโจทย์แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเอามาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลายสโมสรไม่ใช่แค่บาร์ซ่าที่สนใจไงครับครับผมเห็นภาพนะอันนี้ก็คือบาร์เซโลนานะครับหลักๆเลยคือแนวรุกว่าคุณจะเอายังไงกริสมันคุณจะเก็บไว้หรือคุณจะปล่อยครับเนมงเนมาลาตาโรมาร์ติเนสได้หรือเปล่าแล้วก็กองหลังนะครับอันนี้คือเห็นภาพชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างครับผมโยมาดูฝั่งของตราหมีกันบ้างครับโค้ชแอ็กแอตเลติโกมาดริดนี่ยังไงบ้างวันนี้ก็งานต่อสัญญาก็ต้องมีเหมือนกันสำหรับคนนี้ที่เนื้อหอมมากๆนะครับปาเต้เพราะว่าปาเต้คนนี้นะครับวัย26ปีวัยกำลังกัดมันเลยนะครับอีกคนนึงคือโอบลักวัย27ปีไล่เรียกกันเลยแต่สัญญาทั้งคู่ก็ยังพอเหลือเยอะอยู่นะเหลือถึงปี2023เกือบ3ปีเหลือ3ปีแต่ว่ามันจำเป็นต้องต่อโดยเฉพาะยิ่งปาเต้แล้วก็2คนนี้ด้วยที่ฟอร์มดีมากๆปาเต้เนี่ยมันมีหลายทีมสนใจไงอันนี้คือปัญหาเลยครับมีข่าวกับแมนยูกับลิเวอร์พูลด้วยตั้งแต่เจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกคือไม่รู้ว่าข่าวจริงไม่จริงแต่ความต้องการผมว่ามีหลายสโมสรเล็งอยู่แน่นอนแอตเลติกถ้าอยากล้างต้องต่อสัญญาแต่นักเตะเองก็เคยพูดไว้ว่าเหมือนไม่ปิดโอกาสนะในการย้ายไปเล่นลีกต่างประเทศแต่โอบักเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครสนใจแบบจริงจังหรอกแต่คุณดูฟอร์มเนี่ยที่ผ่านมาของเขารวมไปถึงปีนี้ที่เพิ่งแบบโอ้โหเซฟกระจัดกระจายในการแบบพาทีมเอาชนะลิเวอร์พูลอ่ะครับคุณลองนึกภาพนะนึกเหตุการณ์ดูถ้าสมมุติว่าแยนโอบักออกมาประกาศบอกว่าพร้อมจะย้ายทีมครับโอ้โหคุณคิดว่าบรรดาทีมใหญ่จะเป็นยังไงคือต่อให้ตอนนี้มันยังไม่มีทีมไหนที่แบบดูเป็นรูปธรรมอ่ะว่าอยากจะได้เขาจริงๆแต่ถ้าเขาเปิดช่องมาแบบนั้นอ่ะผมว่าใครที่กำลังต้องการประตูก็สนใจเลยณตอนนั้นอาจจะหลายที่อาจจะมีผู้รักษาประตูที่ตัวเองแบบว่าเป็นมือหนึ่งเก่งๆอยู่แล้วแต่บางทีมที่เขากำลังต้องการอยู่เขาอาจจะเปลี่ยนมาเอาโอบักทันทีเลยโดยไม่ต้องคิดเลยโดยเฉพาะทีมใหญ่อาจจะมีสิทธิ์ทำให้โอบักกลายเป็นผู้รักษาประตูที่แพงสุดในโลกก็ได้ในซัมเมอร์ทั้งหน้านะฮะนะดังนั้นนี่คือหัวใจสำคัญต้องหลังของทีมจริงๆปาเต้เนี่ยอาจจะมีช่วงที่ฟอร์มแกว่งไปบ้างช่วงเริ่มต้นฤดูกาลมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันคือต่อได้เลยมันทำใหอุ่นใจคือสัญญาเหลือ3ปีจริงๆมันก็เยอะแต่คุณต่อได้ออกไปสมมติเป็น5ปีแฟนโคตรอุ่นใจแต่ถ้า3ปุ๊บแล้วคุณต่อไม่ได้ปีถัดไปเหลือ2คุณต่อไม่ได้อีกนะปีถัดไปคุณเหลือ1นี่แหละอันนี้คือหลักการของการต่อสัญญานะครับนะทีนี้นักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอย่างโทมัสเลมาเดโก้คอสตาพวกเนี้ยมาก้าบอกว่าน่าจะขายนะเพื่อเอาเงินมาซื้อนักเตะใหม่คือในมุมของดิเอโก้คอสตาเนี่ยนะครับก็จะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นถึงปี2021ส่วนโทมัสเลอร์มาเหลือสัญญาถึงปี2023แต่ว่าก็ตามที่เห็นการฟอร์มไม่ค่อยดีทั้งคู่เลยมีสิทธิ์ว่าตราหมีจะปล่อยเลยนะครับคอสตาเนี่ยเล่นไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับลงเล่นไป13นัดยิงแค่2ลูกเท่านั้นผิดฟอร์มมากๆส่วนเลอร์มาเนี่ย0กับ0ครับดับเบิ้ลดิจิตนะครับทุกรายการเนี่ยยิง0ประตู0แอสซิสต์มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลสเปอร์เซ็งต่อไปใช้งานนะครับปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นไม่ค่อยตรงระบบเนี่ยก็เลยทำให้มีแนวโน้มว่าจะโดนขายสูงมากๆเริ่มมาซื้อมาแพงมากแต่ซีซั่นนี้50ล้านนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด
ซื้อมาแพงประมาณนั้นประมาณนั้นซื้อมาแพงจริงๆแล้วตอนแรกแฟนคาดหวังว่าจะได้เห็นฟอร์มเพราะว่าตอนที่อยู่กับต้นสังกัดเก่าโคตรเก่งอย่างเทพเออเก่งมากจริงๆทีนี้พอเล่นไม่ได้แบบนี้ศูนย์ประตูศูนย์แอสซิสต์ก็ต้องขายตลาดหน้าหนาวคุณจำได้ไหมมีข่าวกับอาร์เซนอลแต่ตอนนั้นน่ะเรามานั่งวิเคราะห์บอกว่าแอดมาดริดอ่ะเขาก็พร้อมขายนะแต่เขาอยากจะขายในราคาที่ไม่ขาดทุนมากนักอ่ะครับเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเฮ้ยแต่ว่าฟอร์มการเล่นแบบเนี้ยศูนย์กับศูนย์เนี่ยเออทีมไหนมันจะกล้าลงทุนน่ะในระดับแบบ50ล้านผมว่าอาจจะต้องยอมขาดทุนน่ะใช่ใช่เพราะว่าเขาคงเห็นว่าสัญญามันเหลือเยอะแล้วถ้าปล่อยตอนเนี้ยมันยังได้น้ำได้เนื้อแต่ถ้ารอไปอีกแล้วฟอร์มนี้อีกมีสิทธิ์ว่าเสียแบบถูกๆเลยไม่คุ้มอาจจะต้องตัดไฟแต่ต้นลมแล้วคุณต้องเลือกว่าคุณอยากจะเจ็บเบาๆหรือมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหนักซึ่งมันเห็นภาพชัดว่าทั้งสองคนนี้อาจจะโดนขายจริงๆเพราะว่าเป้าหมายที่พวกเขาเล็งไว้มีชัดๆเลยคือเอดินสันคาวานี่ครับแล้วก็วิลเลียนก็เคยตกเป็นข่าวครับผมคาวานี่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องญาตินิวยาติโกทั้งหมดขุดบทสัมภาษณ์ออกมาทุกคนบอกว่าอยากจะให้มาแอดมาดริดนะครับคือเชื่อว่ามาแล้วเนี่ยลูกชายสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับเราก็พอนึกภาพได้นะวิลเลียนอีกคนนึงก็ฟรีแล้วก็เป็นไทที่ผมว่าพอเห็นได้นะว่าเขาอาจจะมาเล่นในสเปนสักครั้งหนึ่งแต่ในเคสของวิลเลียนเนี่ยถ้าเราดูจากบทสัมภาษณ์นักเตะที่บอกว่ามีความสุขกับการอยู่ในลอนดอนมันไม่น่าพ้น3ทีมใหญ่ลอนดอนนะครับนะเชลซีสเปอร์อาร์เซนอลเนี่ยพวกนี้มีลุ้นโอกาสที่จะมาสเปนมันก็เลยแบบดูจะน้อยแล้วใครล่ะที่จะมาแทนตรงเรือมาคือคาวานี่ผมเห็นชัดเลยว่ามันแทนตรงคอสตาได้แบบไร้รอยต่อคิดว่าโอเคเลยแล้วเอาคนที่มีประสบการณ์แบบนี้มาสอนชื่ออะไรถ่ายทอดเฟลิกถ่ายทอดให้เฟลิกถ่ายทอดให้โมนาต้าได้แบบคนมีประสบการณ์ขนาดนี้แต่ตรงปีกขวาเนี่ยจะเอาใครหรือคือเล่นได้ปีกซ้ายก็ได้อ่ะใช่คือตอนนี้แหล่งข่าวก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อด้วยครับอันนี้ต้องมารอดูว่าถ้าขายเรือมาแล้วจะเอาเงินนั้นไปซื้อใครมาฮะนะปิดท้ายของแอดมาดริดเนี่ยอีกหนึ่งการบ้านนะครับว่าจะเอายังไงนะครับกับยานิสกาลาสโกนะที่ดึงมาร่วมทีมอีกครั้งนึงเนี่ยยืมตัวมาจากลีกจีนใช่นะครับแล้วก็มีใครอีกหนึ่งคนนะโกมือสองครับอันโตนิโออาดานว่าจะเอายังไงคือทางด้านของกาลาสโกเนี่ยดึงมาร่วมทีมอีกครั้งสัญญายืมตัวแต่ว่าก็มีพ่วงออปชันซื้อขาดนะครับผมไม่ทราบจำนวนเงินเหมือนกันว่าถ้าเกิดซื้อขาดเนี่ยเท่าไหร่ก็ต้องรอดูว่ามาดริดเนี่ยแอดมาดริดเนี่ยจะเอายังไงเพราะว่ามาก้าเขาเชื่อบอกว่ามีโอกาสเซ็นถาวรกับทีมต่อไปเหมือนกันสำหรับกาลาสโกส่วนโกมือสองครับอาจจะต้องหามาใหม่เพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันอันโตนิโออาดานเนี่ยสัญญาจะหมดลงซัมเมอร์นี้แล้วต้องเอาสมบัติมาแทนแล้วก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะต่อด้วยคุณเคยเห็นฟอร์มไหมอาดานเป็นยังไงดีไหมดีไหมเขาไม่ได้ลงเลยเออโอบลักผูกขาดทุกรายการที่ลงเล่นน่าจะให้แกลงสักหน่อยนะแต่อันมาดริดคงแบบอยากได้ถ้วยอ่ะคือก็แต่จริงๆเข้าใจได้ตรงจุดนี้เพราะว่าโอบลักฟอร์มดีจริงๆนะครับแล้วการที่นักเตะเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้คนที่จะมาใหม่โกมือสองก็คงต้องรับชะตากรรมเดียวกันจะเป็นใครผมว่าก็ต้องเป็นสไตล์เดียวกันแบบอายุเยอะๆหรืออาจจะเป็นแบบเด็กดาวรุ่งในทีมเองไม่ต้องซื้อไหมเพราะว่าแอดมัตเด็กก็มีอาคาเดมี่ของตัวเองถ้าไม่ซื้อเลยเนี่ยก็ยังไงก็โอบักอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าโอบักเจ็บให้นักเตะเอาฟิลมาเล่นโอ้นะเสี่ยงนะครับในเคสของกาลาสโกเนี่ยจริงๆน่ะตามแหล่งข่าวเขาบอกว่าไม่ได้มีความคิดที่อยากจะดึงกลับมาเลยนะแต่เพราะว่าในตลาดช่วงเดือนมกราคมมันไม่ได้ใครเลยฉุกเฉินครับแล้วลีกจีนตอนนั้นน่ะปิดพอดีไงนี่แหละว่างอยู่ก็เลยดึงเข้ามาแต่ว่าจะเป็นแค่เฉพาะกิจไหมอ่ะอันนี้ตอบไม่ได้ผมว่าแอดมาดริดก็คงต้องรอดูนักเตะที่อยู่ในตลาดด้วยว่ามีตัวไหนน่าสนใจด้วยแล้วลีกจีนก็มีสิทธิ์ว่าจะกลับมาเปิดกันแล้วเร็วๆนี้ก็มีสิทธิ์ว่าจะดึงตัวกลับไปครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงแอดมาดริดคือเขาจำเป็นจะต้องซื้อแนวรุกมาจริงๆเพราะว่าไปดูจากสถิติในฤดูกาลนี้การยิงประตูน้อยมากคือมีปัญหานะเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดในบรรดาทีมใหญ่ด้วยกันเองนะของลีกลาลิก้าสเปนชนะ 1-0 บ้างชนะ 2-1 บ้างเสมอ 1-1 คือจะบอกว่าเขาเน้นเกมรับอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าการจบสกอร์มีปัญหาคือเขายิงได้อย่างในเกมกับลิเวอร์พูลอ่ะถ้าเขาจะยิงอ่ะเขายิงได้แต่ว่ามันมีปัญหาคือมันไม่ได้ทำได้แบบนั้นอ่ะทุกเกมคนที่แบบฝากความหวังอย่างชูอัลเฟลิกซ์ที่จะเอาเข้ามาทดแทนองตวนกิสมันเขายังทำไม่ได้ในจุดนั้นยังเหมือนต้องต่อเติมกระดูกยังมีหลายจุดต้องปรับปรุงใช่นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือภารกิจที่ผมมองว่า
แอดมาติดดูจะมีปัญหามากที่สุดคือเรื่องของการเล่นเกมรุกครับผมนะครับผู้เล่นที่จะเข้ามาเติมเต็มคาวานี่จะพีคได้ขนาดไหนคือคำถามนี่คือร่างทรงของฟอร์ลันหรือเปล่าหรือถ้าเอาจริงๆจะต้องลงทุนเพิ่มมากกว่านั้นหรือเปล่าแบบซื้อใครที่แบบว่าดีกว่าคาวานี่ที่สดกว่าคาวานี่อีกเราก็ยังไม่เห็นภาพตรงนั้นว่าจะเป็นใครเพราะว่าโมราต้าเห็นหน้าเด็กๆแบบนี้นี่จะขึ้นเลข3นะปีกด้วยผมว่าปีกด้วยคือถ้าได้ดีกว่าเลอมาเอาคนที่เข้าระบบมาได้เหมือนเมื่อก่อนจะมีพวกอาดาตูรานพวกเนี้ยมันเห็นภาพชัดว่าริมเส้นก็เพิ่มศักยภาพได้เนี่ยคือการบ้านที่แอตเลติกต้องทำสองอย่างถูกต้องนะครับแล้วอีกหนึ่งจุดนะคุณอย่าลืมเรื่องอนาคตของเดโก้ซิโมนีนะอันนี้ก็ยังตกเป็นเครื่องหมายคำถามนะว่าพอเจอสถานการณ์ที่มันกดดันแบบนี้คือเขาจะเจอกับปัญหาที่ว่ามันไม่สามารถไปต่อได้แล้วอ่ะกับแอตมาติดตอนเนี้ยอารมณ์เหมือนนี่ไหมมาริซิโอโปเชติโนกับสเปอร์คล้ายๆกันที่ก็มันไม่ใช่ไม่แย่ไม่ใช่ว่าแย่แต่มันจะมีจุดตันอ่ะใช่คือมันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะนี่คือมันคือจุดละที่สุดแล้วแล้วถ้าสโมสรยังไม่ได้แบบแสดงให้เห็นถึงแบบโครงการที่อยากจะพัฒนาเพื่อไปสู้กับบาซ่าไปสู้กับมาติดให้มันแบบสมน้ำสมเนื้อเนี่ยซิโมเน่อาจจะอาจจะมีสิทธิพิจารณาแล้วลองคิดภาพดูว่าแอตมาติดไม่ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมมาในช่วงระยะเวลาสักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะการที่จะต้องมานั่งเปลี่ยนอีกทีนึงเนี่ยเขาอาจจะต้องไปนับหนึ่งใหม่อ่ะมาดูทีมนึงครับอาราเบสนะวันนี้ เดี๋ยวไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะสามทีมครับเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับของลาลิก้าสเปนคือเรามานั่งเราไล่เรียงแบบนี้อุ้ยปัญหาพวกเขาเยอะเหมือนกันนะเยอะครับนะไม่ใช่แค่ว่าในพรีเมียร์ลีกจะแบบโอ้อย่างเดียวนะใช่ครับสเปนแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เห็นชัดเจนที่สุดคือทีมพวกนี้เขาพัฒนาอยู่เสมอครับถูกต้องนะครับเป็นทีมใหญ่ที่ไม่ได้อยู่นิ่งเราไม่เคยเห็นตลาดไหนเลยที่ไม่มีชื่อบาร์ซ่าเรอัลมาดริดแอตมาดริดเข้ามาเกี่ยวพันกับพวกบรรดานักเตะถูกต้องมีอยู่แล้วนะฮะนะอ่ะก็ติดตามดูกันต่อนะครับนี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้นะครับรับชมได้2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube กด Subscribe นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาแบบนี้ที่ไม่มีฟุตบอลเตะเราก็จะหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยกันครับสามารถดูย้อนหลังได้ทุกตอนเลยนะครับสำหรับเจาะประเด็นกด Subscribe เอาไว้ใช่ทั้งเรื่องวันนี้เองเรื่องกัลโชเซเรียอาเมื่อวานนี้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบโอบาเมยองอาร์เซนอลครับดาวรุ่งแมนยูลิเวอร์พูลโหมีหมดนะครับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ใช่ครับนะวันนี้ก็นะครับขอตัวลาไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับเจาะประเด็นในวันอังคารหน้าครับนะครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเราเจอในฮาล์ฟไทม์นะแล้วขอบอกใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวฮาล์ฟไทม์เราจะกลับมาเจอกันในวันจันทร์นะครับแล้วก็เจาะประเด็นเจอกันใหม่วันอังคารครับนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ